สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอยู่ทางบ้านนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรามีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่14นะครับก็คือพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องตำรวจนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายนะครับเอาว่าอย่างน้อยๆนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับ423นายนะครับส่วนมากก็จะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นประทวนความเสียหายในเบื้องต้นนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า220ล้านบาทหรือกว่านั้นเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจเราก็พบปัญหาครับสสของเราในพื้นที่สสวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูกนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องและก็เพื่อนตำรวจในพื้นที่ลำพูนว่าอยู่ดีๆเขาเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ดีกู้หนี้สี่แสนทำไมอยู่ดีหนี้งอกเป็นล้านถูกสวมสิทธิ์บางคนไม่เคยกู้ก็กลายมาเป็นผู้กู้และตำรวจหลายคนก็อยู่ในวัยที่ใกล้จะเกษียณหัวใจก็ตุ้มๆต่อมๆขวัญและกำลังใจก็หดหายและเขาก็หวังครับว่าผบ.ตร.คนใหม่จะคลี่คลายปัญหานี้ให้กับเขาความทุกข์ของเพื่อนตำรวจที่จังหวัดลำพูนทุกข์ที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเรื่องราวมีการแจ้งความไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์2566เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะให้คุณวิทย์วิสิทธิ์นะแถลงต่อไปปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าคณะกรรมการสหกรณ์ก็เป็นนายตำรวจระดับสูงหลายคนอยู่ในระดับบังคับบัญชาเขาก็ไม่มั่นใจครับว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมในกรณีนี้หรือเปล่าเขาต้องตกเป็นหนี้ในหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อหรือเปล่าสมาชิกสหกรณ์ท่านอื่นต้องมาแบกรับความเสียหายมูลค่า200กว่าล้านอีกหรือเปล่านะฮะในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทางคุณวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูกนะครับสสของเราในจังหวัดลำพูนนะครับผู้ที่เกาะติดปัญหานะครับมาเล่าให้ฟังครับว่ากระบวนการเป็นอย่างไรความเดือดร้อนเป็นอย่างไรและแนวทางในการแก้ไขในมุมของก้าวไกลจะทำอย่างไรและสิ่งที่คาดหวังนะครับและมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผบ.ตร.คนใหม่คนที่14คือพลตรีนะต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับก็เชิญคุณวิสิทธิ์ต่อเลยครับครับกลไกการช่อโกงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับก็คือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูพฤติกรรมของสมาชิกว่าได้เข้ามาติดต่อกับสหกรณ์บ่อยไหมถ้าใครติดต่อไม่บ่อยนะครับก็จะถ้าทำการสวมสิทธิ์ครับสวมสิทธิ์หรือปลอมแปลงเอกสารครับก็อย่างที่คุณวิโรจน์ได้พูดเมื่อกี้ก็คือก็จะมีบางเคสที่เป็นตำรวจนะครับคือทำเรื่องกู้ครับกู้ซื้อรถยนต์ 400,000 บาทผ่อนเดือนละตกลงกับสหกรณ์ผ่อนเดือนละ 5,000 บาทนะครับผ่อนได้ระยะเวลาหนึ่งครับก็เข้าไปดูสถานะของว่าตัวเองเหลือเงินต้นเท่าไหร่กับกลายเป็นว่าเหลือเงินต้นที่ต้องผ่อนชำระอยู่ 780,000 บาทครับก็ตกใจว่าจากกู้ 400,000 แล้วทำไมเป็น 700,000ก็เข้าไปดูในสัญญาครับก็กลายเป็นว่าสัญญาถูกปลอมแปลงเอกสารครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับก็คือหลักฐานอยู่ในมือของผมนะครับก็คือกลายเป็นสัญญาเปลี่ยนจาก 400,000 เป็น 900,000 ครับก็เกิดความกังวลใจครับก็เข้าไปแจ้งความดําเนินคดีครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับ9เดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็เกิดความกังวลใจว่าหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อครับตัวเองก็ต้องรับมาชําระหนี้และที่สําคัญครับก็คือจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีครับคณะกรรมการของสหกรณ์ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตัวเองอีกก็เลยตัดสินใจครับนำหลักฐานที่ผมแสดงเมื่อกี้ครับมามอบให้กับผมแล้วก็พรรคก้าวไกลช่วยติดตามดำเนินคดีครับแนวทางของพรรคก้าวไกลนะครับก็คือผมจะนำหลักฐานแบ่งเป็นทำเป็น2ชุดนะครับชุดที่1ก็จะคือส่งไปให้กับท่านประธานสภาครับเพื่อส่งต่อไปให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้ครับโดยที่ให้คาดหวังว่าผบ.ตร.คนใหม่จะดำเนินการเรื่องนี้นะครับ
ส่วนอีกชุดนึงก็จะส่งไปให้กับประธานกรรมธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันและผมและพรรคก้าวไกลเองก็จะติดตามเรื่องนี้และอัปเดตเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องตำรวจของผมนะครับขอบคุณครับมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีกี่รายตอนนี้ที่ลำพูนนะครับเข้าใจว่ามี423รายครับที่ถูกสวมสิทธิ์แล้วก็ถูกปลอมแปลงเอกสารครับมูลค่าความเสียหายสมาชิกตอนนี้มากกว่า 1,100 คนครับและทั้งหมดเป็นเจ้าที่ตำรวจครับเอกสารมีการถูกปลอมแปลงในภายหลังครับมีการขีดค่ามูลหนี้แล้วก็เซ็นชื่อใหม่ที่เป็นอีกลายเซ็นคือเราก็ดูรู้ครับว่าเป็นลายเซ็นที่ไม่เหมือนกับลายเซ็นต้นทางนะครับมีการปลอมลายเซ็นเพื่อขีดค่าแล้วก็เปลี่ยนยอดเงินนะครับนะอันนี้ครับอย่างที่ผู้สื่อข่าวสักถามเมื่อกี้ครับมีการเขียนยอด 400,000 นะครับกลายเป็นขีดค่าและลายเซ็นทับซึ่งลายเซ็นไม่ใช่เป็นของเจ้าตัวครับเป็น 900,000 นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561ครับ2561ก็ทางจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือเจ้าที่ตำรวจครับก็กู้ตั้งแต่เดือนปี61นะก็คือกู้มาเรื่อยๆผ่อนเดือน 5,000 ครับจนคิดว่าตัวเองหนี้ก็จะหมดก็เลยเข้าไปตรวจสอบกับกลายเป็นว่าเงินต้นยังค้างอีก 780,000 ก็เลยตกใจว่าอ้าวกู้ 400,000 ทำไมกลายเป็น 780,000 ครับเข้าไปดูสัญญาครับก็พบว่าตัวเองถูกแก้สัญญาและที่สำคัญคือลายเซ็นที่ตัวเองเซ็นน่ะไม่ใช่ลายเซ็นของตัวเองแล้วเข้าไปตรวจในสเตทเมนต์ของทางธนาคารครับเงินกู้เข้าบัญชีจริงๆแค่ 400,000 ครับไม่ใช่ 900,000 อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานจึงนำหลักฐานทั้งหมดครับไปแจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีทั้งปลอมแปลงแล้วก็สวมสิทธิ์ครับใช่ครับอันนี้เมื่อกี้คือการปลอมแปลงนะครับแต่อีกเล่มหนึ่งอันนี้คือการสวมสิทธิ์ครับก็คือไม่ได้กู้แต่กลายเป็นกู้ฉุกเฉิน 100,000 บาทอันนี้น่าจะคืออย่างนี้ครับเราก็สงสัยอย่างมากครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นที่สากลออมทรัพย์ที่จังหวัดลำพูนนะครับแต่เพียงที่เดียวนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาหนี้สินของพี่น้องตำรวจและเพื่อนตำรวจของเราเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ปัญหาสำคัญนะครับหลายคนนะครับเงินเดือนออกนะครับเราอยากถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่เราต้องเอาเงินเดือนหลังหักหนี้สากลแล้วเราพบว่ามันเหลือน้อยมากๆซึ่งผู้บัญชารู้อยู่แล้วครับว่าลูกน้องแต่ละคนเนี่ยนะครับผู้บัญชาเนี่ยเหลือเงินเนี่ยหลังหักหนี้อยู่เท่าไหร่แล้วอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้และที่สำคัญวันนี้ที่ต้องสงสัยมากๆคือไอ้หนี้ที่หักเนี่ยเป็นหนี้ที่เขาก่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ความเดือดร้อนนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งถามไถ่นะครับถึงสสชรินของเราที่อยุธยาก็มีความกังวลเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปขยายผลแล้วก็ตรวจสอบในพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูอีกทีหนึ่งว่ามีปัญหาในลักษณะนี้ที่คล้ายคลึงกันหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับอย่ารอพรรคก้าวไกลอย่ารอสสก้าวไกลเลยครับผมว่าผบ.ตร.เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วในปัญหาที่ซ้อนปัญหามันคืออย่างนี้ครับการตรวจสอบผมก็คิดว่าถ้าผบ.ตร.ไม่สั่งการโดยตรงก็ตรวจสอบได้ยากเพราะอย่าลืมนะครับว่าสมาชิกสากลก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยคณะกรรมการของสากลส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายตำรวจระดับบังคับบัญชาเหมือนจะไปตรวจสอบเหมือนจะไปแจ้งความหัวหน้าตัวเองเนี่ยมันก็มีความลำบากอยู่แล้วแล้วก็มีความกังวลมากว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมผมว่าเรื่องนี้ดีที่สุดคือผบ.ตร.ก็ต้องสั่งตรวจสอบสากลออมทรัพย์ของตำรวจทั้งประเทศนะครับณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับแล้วก็ดำเนินการก็คือเพียงแต่ว่าเบื้องต้นมีการเรียกยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์มูลค่าอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทก็
็คือเมื่อเทียบกับจำนวนการถูกช่อโกงแล้วก็การถูกสวมสิทธิ์เนี่ยมูลค่าความเสียหายถึง220 ล้านบาทอันนี้คือผมคิดว่าจากตัวเลขก็จะเห็นแล้วว่ามันยังมีความเสียหายอีกหลายร้อยล้านที่จะต้องตามกันอีกครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อ่ะคงไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเองได้ครับผมผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผบ.ตร.เอาจริงเอาจังแล้วก็ใส่ใจในเรื่องขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาจริงนะครับแล้วก็ให้ของขวัญ นะครับในฐานะเป็นผบ.ตร.คนใหม่กับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งประเทศเนี่ยนะผมคิดว่าไม่เกิน2 สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะรู้ผลละนะครับนะอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นที่ลำพูนนะครับแต่ผมยืนยันครับว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์เนี่ยผมว่าทุกคนก็จินตนาการได้ครับว่า220 ล้านจะบอกว่าทำโดยเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆ1 คนผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้2ผมคิดว่ามันไม่ได้ยากที่จะสืบครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเขากู้จริงๆแค่ 400,000 อยู่ในยอดงอกออกมาเป็น 900,000 เนี่ยอีก 500,000 เนี่ยเมื่อกี้เขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันเข้าบัญชีเขาจริงแค่ 400,000 นะอีก 500,000 เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เหลือบาปกว่าแล้วที่ตำรวจจะไปตามว่ามันไปเข้าที่บัญชีใครเข้าที่กระเป๋าใครแล้วเราก็เชื่อว่ามันเข้ากระเป๋ากันแค่ไม่กี่คนหรอกครับนะฮะไอ้และไอ้คนๆนั้นเนี่ยมันถ้ามันจะโยงต่อว่าไปเชื่อมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนไหนก็ไม่ได้ยากเกินที่จะสอบสวนให้สิ้นกระบวนความมันขึ้นอยู่กับว่าผบ.ตร.ใส่ใจในความเป็นอยู่ใส่ใจในสวัสดิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาขนาดไหนความสำคัญของปัญหานี่มันอยู่ตรงนี้ด้วยครับว่า423 คนที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยเป็นตำรวจนะครับและเป็นตำรวจที่กำลังจักเกษียณครับและไอ้คนที่ทำมันก็อำมหิตพอสมควรคือมันเลือกเหยื่อเลือกผู้เสียหายที่เป็นตำรวจที่อาจจะอายุใกล้เกษียณแล้วก็จะไม่มีความถนัดในการใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยโอกาสที่จะเข้าไปตรวจสอบว่ายอดหนี้ตัวเองลงเป็นคงเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็น้อยครับก็ตั้งใจทำงานทำหน้าที่ตำรวจที่ดีแล้วก็จ่ายหนี้ไปแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวก็จะเกษียณแล้วหนี้ก็จะหมดแล้วหรือเหลือหนี้ไม่เท่าไหร่ก็จะเอาเงินออมไปใช้หนี้แล้วก็จะเอาบำนาญมาใช้ชีวิตยามบั้นปลายแต่ฝันสลายครับและเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่กระทบกับปากท้องและผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าตำรวจตัดตำรวจอีกครั้งนึงแล้วถ้าตำรวจยังถูกข้อกล่าวหาจริงเท็จประการใดผมคิดว่าสอบได้แต่ถ้าถูกข้อกล่าวหาว่าโกงแม้กระทั่งเพื่อนตำรวจเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเนี่ยผมถามไปยังผบ.ตร.พลตำรวจต่อศักดิ์ว่าแล้วประชาชนจะหวังพึ่งอะไรกับตำรวจได้แม้กระทั่งวันนี้ตำรวจเองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจด้วยกันเองเลยอ่ะยังมีอำนาจที่กดทับมีอำนาจที่กดขี่แล้วอย่างนี้ครับถ้าเกิดประชาชนเขามาแจ้งความว่าถูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รังแกแล้วปรากฏว่าผู้มีอิทธิพลก็ดันมีสภาพเป็นสปอนเซอร์ที่ดูแลนายตำรวจระดับสูงอยู่แล้วประชาชนจะหวังพึ่งพาฝากผีฝากไข้อะไรกับตำรวจในพื้นที่ได้ตำรวจที่ดีอยู่ในพื้นที่รับแจ้งความจากตำรวจก็รู้สึกเศร้าใจเสียใจแต่พอรู้ว่าเจ้านายตัวเองให้ความเป็นธรรมกับประชาชนไม่ได้เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าขนาดตัวเองก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขได้อย่างไรผมว่านี่คือการบ้านชิ้นแรกและชิ้นสำคัญจริงๆอย่าเรียกว่าการบ้านเลยครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของผบ.ตร.ที่ต้องดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการและขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่แล้วถ้าท่านทำสำเร็จมันจะเป็นผลงานแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานและเป็นหมุดหมายที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านใจฟูขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยในยุคสมัยของท่านด้วยซ้ำไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ